ะพัดพปช.ร.ให้สามารถลาออกสมาชิกพรรคหลังถูกโยงคลิปเสียงดิไอคอนการเมืองวันที่17ตุลาคม2007 21นาฬิกา32นาทีสะพัดพปช.ร.ให้สามารถลาออกสมาชิกพรรคหลังถูกโยงคลิปเสียงดิไอคอนถ้าไม่ผิดค่อยกลับเข้ามาใหม่จากกรณีปรากฏคลิปเสียงนักการเมืองเรียกรับผลประโยชน์บอสพอดีไอคอนกรุ๊ปและมีการเชื่อมโยงไปถึงนายสามารถเจนชัยจิตวณิชสมาชิกพรรคพลังประชารัฐพปช.ร.ในฐานะรองโฆษกพรรคพปช.ร.ขณะที่นายสามารถออกมาปฏิเสธไม่ใช่ตนเองล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงค่ำวันที่17ตุลาคม67แกนนำพรรคพปช.ร.ได้เข้าพบพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะหัวหน้าพรรคพปช.ร.ที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดเพื่อหารือปัญหาของนายสามารถซึ่งกรรมการบริหารพรรคเกิดความไม่สบายใจกับกรณีดังกล่าวเพราะทำให้พรรคพปช.ร.เสียหายเนื่องจากเรื่องที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับพรรคพปช.ร.ทำให้พลเอกประวิตรได้สั่งการให้นายไพบูลย์ นิติตะวันเลขาธิการพรรคไปแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยนายไพบูลย์ได้แจ้งให้นายสามารถขอให้ลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไปแก้ปัญหาดังกล่าวถ้าพิสูจน์แล้วไม่ผิดจริงก็สามารถกลับเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคใหม่ได้จุฑาทิพย์จบอันดับ11ศึก2ล้อทางไกลดีสุดในนักปั่นจากเอเชียกีฬาวันที่17ตุลาคม2567 19นาฬิกา38นาทีเสมึกพลเอกเดชาเหมกระสีประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน ACF และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าสมาคมได้ส่งนักปั่นทีมอาชีพหญิง Thailand Women Cycling Team ไปแข่งขันจักรยานทางไกลทัวร์ออฟจงหมิงไอแลนด์ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคมที่ประเทศจีนซึ่งเป็นการแข่งขันจักรที่จัดอยู่ในระดับ Women World Tour หรือระดับสูงสุดของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ล่าสุดการแข่งขันสเตจที่3ซึ่งเป็นสเตจสุดท้ายเมื่อวันที่17ตุลาคมเส้นทางแบบเซอร์กิตจงหมิงนิวซิตี้ปาร์คระยะทางรวม 111.4 กิโลเมตรพลเอกเดชากล่าวว่าจากรายงานของร้อยตำรวจเอกอดิศักดิ์วรรณศรีผู้จัดการทีมระบุว่าการแข่งขันสเตจสุดท้ายของการชิงชัยนักปั่นสาวไทยยังคงโชว์ผลงานยอดเยี่ยมแม้ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับน้องเหล็กสาวทีมอาชีพ UCI Women World ทีมอาชีพระดับโลกจากยุโรปที่เข้ามาชิงชัยกันอย่างพร้อมเพรียงซึ่งใช้เส้นทางแบบเซอร์กิตทางเรียบนักปั่นจากทีม WNTซึ่งเป็นผู้นำเวลารวมขึ้นมาคุมเกมตั้งความเร็วตลอดเส้นทางในขณะที่นักปั่นสาวไทยทั้งบีสรออหญิงจุฑาทิพย์มณีพันธ์แพรสออหญิงเพชรดารินสมราชจันทร์พันตรีหญิงจันเพ็งนนทศิลป์และไก่สอ.อ.หญิงสุภักษร นันตนะต่างก็พยายามหาโอกาสสร้างเกมหนีกลุ่มเป็นระยะแต่ก็ไม่สามารถฉีกออกจากกลุ่มได้อย่างไรก็ตามจุฑาทิพย์มณีพันธ์มาสปรินต์เข้าเป็นอันดับ3ในจุดเจ้าความเร็วหรือ Intermediate Sprint จุดที่2 IS 2ได้โบนัสเวลา1วินาทีและในการสปรินต์เข้าเส้นชัยจุฑาทิพย์
ข้าเป็นอันดับที่13เวลา 2.40.39 ชั่วโมงส่วนแชมป์สเตทเป็นของมาธาลาสนักปั่นสาวโปแลนด์ของทีม WTN ทำเวลา 2.40.39 ชั่วโมงคว้าแชมป์เวลารวมจักรยานทางไกลทัวร์ออฟจงหมิงไอแลนด์2024ไปครองจากผลการแข่งขันสเตทที่3ดังกล่าวส่งผลให้จุฑาทิพย์ที่ได้โบนัสเวลา1วินาทีรักษาอันดับเวลารวมอันดับ11เอาไว้ได้จากนักปั่นทั้งหมด96คนได้รับคะแนนสะสมจักรยานถนนหญิงโลกเพิ่มขึ้น56คะแนนเมื่อรวมกับคะแนนที่จุฑาทิพย์คว้าอันดับ8ในสเตจที่2ทำให้จุฑาทิพย์เก็บคะแนนสะสมเพิ่มขึ้นเป็น66คะแนนอีกทั้งยังเป็นอันดับที่1ของนักปั่นเอเชียในการแข่งขันจักรยานทางไกลรายการนี้บรรลุเป้าหมายที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยตั้งเอาไว้พลเอกเดชากล่าวอีกว่าสำหรับนักปั่นสาวไทยในนามไทยแลนด์วีเมนไซคลิ่งทีมทั้ง4คนยังเหลือคิวแข่งขันรายการทัวร์ออฟกว่างซี2024ที่เมืองหนานหนิงในประเทศจีนอีก1รายการในวันที่20ตุลาคมซึ่งรายการดังกล่าวเป็นการแข่งขันรายการปิดฤดูกาลจักรยานอาชีพสูงสุดฝ่ายหญิงของสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือ UCI Women World Tourซึ่งจากการศึกษาสภาพเส้นทางเจ้าภาพวางเส้นทางเป็นเซอร์กิตระยะทางรอบละ 28.6 กิโลเมตรแข่งขัน5รอบระยะทางรวม 134.3 กิโลเมตรและต้องไต่เขาระยะทาง 1.4 กิโลเมตรความชันเฉลี่ย 11% ถึง5ครั้งจัดว่าเป็นศึกหนักของนักปั่นสาวไทยส่งท้ายปี2567ด้านผู้กองบีสรออหญิงจุฑาทิพย์มณีพันธ์เปิดเผยว่าการแข่งขันทัวร์ออฟจงหมิงไอแลนด์ปีนี้รู้สึกว่าศักยภาพของนักปั่นระดับโลกค่อนข้างสูงและมีการแข่งขันด้วยความเร็วที่สูงกว่าปกตินักปั่นทีมระดับโปรที่เข้ามาร่วมแข่งขันก็มีความแข็งแรงมากถือว่ายากพอสมควรแม้จะเป็นทางเรียบเนื่องจากทีมไทยมีความเร็วที่เป็นรองทีมระดับโลกส่วนในทวีปเอเชียนักกีฬาจากจีนก็มีการพัฒนาขึ้นมามีความเร็วสูงเช่นกันการแข่งขันมีอุปสรรคต่างๆมากมายในวันแรกก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักอีกทั้งเราก็ห่างหายจากเวทีการแข่งขันระดับโลกมานานอาจจะเกรงไปบ้างแต่พวกเราสู้อย่างเต็มที่แล้วจุฑาทิพย์กล่าวอีกว่าจากการที่ได้มาเจอคู่แข่งจากทวีปยุโรปในระดับ World Tour ถือว่านักปั่นไทยยังเป็นรองนักปั่นระดับโลกค่อนข้างมากทั้งในเรื่องพละกำลังและประสบการณ์ถ้าเรามีการตระเวนแข่งขันในการต่างๆให้มากกว่านี้ก็น่าจะทำให้แข็งแกร่งขึ้นหากเรายังอยู่แค่ในระดับเอเชียหรืออาเซียนก็จะไม่ทราบว่าตัวเราอยู่จุดไหนเพราะในระดับโลกเขาพัฒนาไปเรื่อยๆหากมีแมตช์ในระดับนานาชาติที่สำคัญก็อยากตระเวนแข่งขันทั้งในเอเชียและยุโรปเพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ของพวกเราต่อไปในอนาคตขณะที่เป้าหมายในอนาคตทั้งการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์เอเชีย2025ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2568และการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์ออฟไทยแลนด์2025ในช่วงปลายเดือนมีนาคมต่อเนื่องเดือนเมษายน2568รวมไปถึงการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปลายปี2568
พวกเราจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่สิ่งสำคัญต้องดูแลรักษาสภาพร่างกายให้ดีให้มีความแข็งแกร่งมากที่สุดโดยเฉพาะการแข่งขันกีฬาซีเกมตั้งเป้าเอาไว้ว่าอยากจะคว้าเหรียญทองมาฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยให้ได้จุฑาทิพย์กล่าวในตอนท้าย